ตากใบ1กิโลครับชายแดนตาบา6กิโลวันที่มีตลาดนัดก็จะคึกคักนะครับถ่ายเดือนกรกฎาคม2561-2018ขวาไปโรงพยาบาลตากใบครับซ้ายไปอำเภอตากใบแล้วก็เขตแดนตาบาครับเป็นเมืองที่ค้าขายชายแดนครับทกส.กรุงไทยสิจอดรออีกคันที่แวร์เซเว่นทุเรียนบ้านครับช่วงนี้ทุเรียนบ้านไปกินมันแรงใช่ไหมพี่ต้องกินมันแรงแต่อร่อยนะขอบอกก็กินแรงกว่าหมอนทองนะครับใหญ่ใช่ครับแล้วก็เนื้อน้อย3กิโลร้อยแต่ว่าถึงที่สวนนี้ตอนนี้เหลือกิโลละ25บาท30บาทแล้วแต่ถ้าไปเบตงนี่น่าจะได้กินนะครับพรุ่งนี้เรื่อยๆใช่ไหมเบตงอยู่ตรงนั้นเลยหมอนทองก็มีครับเบตงหมอนทองมีทุเรียนบ้านนี่ก็มีร้านปากกุเลากันเพียบนะฮะปากกุเลาเกมเพิ่มตักใบครับอันนี้ตอนเย็นนะขับออกมาจากทางสะพานร้อยปีเจอจำลองมั้งไหมไม่เจอค่ะไม่เจอแกงานก็เป็นธนาคารอิสลามมีอายัมบอยก็เป็นร้านเหมือนกับร้านแบบวัยรุ่นนั่งนะแล้วก็มีทำผมโอ้มีตากใบหมูกระทะด้วยครับนี่ครับวนกลับมาตรงสามแยกใหม่ตรงนี้เป็นตลาดครับนี่ก็ตากใบครับโอ้ตลาดใหญ่มากคึกคักจริงๆครับตลาดสดโอ้โหคนแน่นยังกระแจกฟรีครับสุดยอดมากคนเยอะมากแถวนี้ก็ไม่มีตลาดแบบตลาดสดอะไรวันนี้มีซื้อทุเรียนบ้านกันก็มีแบบไม่มีก็มีตลาดนัดเนี่ยครับตลาดสดในเมืองก็ที่ตลาดสดมันอยู่ในเมืองในเมืองก็มีแดนตลาดที่ว่าในตัวเมืองใหญ่ๆครับแล้วก็ตัวเมืองเล็กๆก็มีพวกตลาดนัดเนี่ยพบกันใหม่ครับกับ Channel Field Thai